าในเบรกที่2นะคะอย่างที่บอกไปฟาส7เพิ่งจะเข้าโรงได้ไม่นานฟาส8จะทำต่อแล้วนะคะโอ้โหก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเราไปขยายสกู๊ปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเฟรนด์สุดมันอย่าง Fast and Furious ก็เริ่มพูดถึงการสร้างภาคต่อมาบ้างแล้วโดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Jimmy Kimmel Live เมื่อวันที่30มีนาคม2015โปรดิวเซอร์และตัวเอกของเรื่องอย่างวินดีเซลได้เผยความเป็นไปได้ของภาคต่อ Fast and Furious 8ที่อาจนำคาแรคเตอร์ชุดเดิมมาร่วมผจญภัยในนิวยอร์กนอกจากนี้ยังเล่าความสำคัญของเคิร์ต รัสเซลที่ถูกเลือกเพราะมีความสำคัญต่ออนาคตของแฟรนไชส์อย่างมากแต่ถึงแม้จะเล่ารายละเอียดได้ไม่มากนักวินดีเซลก็เผยข้อมูลให้มโนกันเล่นๆว่าคาแรคเตอร์มิสเตอร์โนบอดี้ซึ่งรับบทโดยเคิร์ต รัสเซลจะกลับมาอีกครั้งในภาค8และเป็นเหตุทำให้โดมินิกโทเรโตต้องสานต่อการผจญภัยสุดระห่ำในนิวยอร์กผมคิดมาตลอดว่าหนังเรื่องนี้จะตามมาอีกหลายภาคเหตุผลที่เคิร์ต รัสเซลถูกเลือกให้เล่นหนังภาคนี้เพราะเรื่องราวต่อไปจะเกี่ยวข้องกับเขาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กด้วยความแรงของหนังชุด Fast and Furious ทำให้เกิดข่าวลืออย่างหนาหูว่า Universal Pictures กำลังวางแผนสร้างหนังเรื่องนี้อีกอย่างน้อย3ภาคซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของวินดีเซลที่เล่าความสำคัญของเคิร์ต รัสเซลซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในภาคถัดไปหลังจากนี้คงต้องรอลุ้นอย่างใกล้ชิดว่าอนาคตของ Fast and Furious 8 9และ10จะเป็นอย่างที่หลายคนคาดการณ์หรือไม่แต่สำหรับใครที่ไม่อยากรอลุ้นอนาคตของหนังภาค8ก็สามารถตีตัวเข้าชม Furious 7ซึ่งเข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นำแสดงโดยวินดีเซลดเวนจอนสันเจสันสเตทัมมิเชลโรดริเกสพอลวอลเกอร์และกำกับโดยเจมส์วานเป็นหนังที่แบบอยากดูมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูเลยยังไงเนี่ยสงสัยจบรายการนี้จะต้องไปหาเวลาดูแล้วนะคะก็ยังไงถ้าหากว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมีอัปเดตอะไรเนี่ย True Insider จะเอามาบอกคุณผู้ชมทีแรกเลยละค่ะ